มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนละครึ่งเฟสสโอนให้อีก1,500นะคะเงินเข้า2รอบค่ะได้วันไหนเช็คเลยค่ะโครงการคนละครึ่งเฟสที่3มีการโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์จะได้รับเป็น2ช่วงก็คือ1กรกฎาคมถึง30กันยายน6 4สได้1,500บาทและช่วงที่2คือวันที่1ตุลาคม ถึงวันที่31ธันวาคม64ได้อีก1,500บาทรวมเป็น3,000ทั้งนี้นะคะผู้ที่ใช้เงินคนละครึ่งช่วงแรก1,500บาทหมดแล้วจะต้องรอไม่สามารถใช้ได้ในช่วงนี้จนกว่าวันที่1ตุลาคม64จะมีเงินโอนอีก1,500นะคะและสำหรับผู้ใช้เงินช่วงแรก1,500บาทไม่หมดนะคะก็ไม่มีการตัดสิทธิ์1,500บาทแรกนะคะ จะรวมยอดไปรวมกับงวดที่2ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนกรณีที่มีการเพิ่มเติมวงเงินหรือไม่ณนะตอนนี้ยังไม่มีการประกาศหรือว่าอนุมัติใดๆมาจากทางรัฐบาลคละครึ่งเฟส3เริ่มต้นใช้จ่ายได้ตั้งแต่1กรกฎาคม64นะคะโดยผู้ที่รับสิทธิ์นะคะยืยนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเงินจะได้รับการโอนจากโครงการเข้า g Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยแบ่งออกโอนออกเป็น2รอบนะคะ ทำลายโครงการคละครึ่งเฟสที่3และวันที่โอนเงิน2รอบมาให้ดูง่ายๆนะคะเพื่อวางแผนการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นดังนี้ค่ะ1กรกฎาคม64โอนเงินรอบแรก1,500บาทเริ่มใช้จ่ายวงเงินสิทธิโครงการคนลครึ่งเฟส3 1กรกฎาคมถึง30กันยายน64ระยะเวลาในการใช้จ่ายวงเงินรอบแรก1,500บาทในกรณีที่ใช้เงินรอบที่1ไม่หมดนะคะสามารถทบไปใช้รอบที่2ได้ค่ะ 1>, 1ตุลาคม64โอนเงินรอบหลังอีก1,500บาทนะคะระยะในการใช้จ่ายวงเงินรอบหลังก็คือ1ตุลาคมถึง31ธันวาคมสำหรับ31ทธันวาคม64นะคะจะหมดเขตในการใช้สิทธิโครงการคละครึ่งเฟสที่3หากใช้จ่ายเงินไม่หมดจะไม่สามารถใช้เงินส่วนที่เหลือได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ